เดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยรัสเซียน่าจะมีมาตรการอะไรบางอย่างตอบโต้เป็นการส่งสัญญาณเตือนทั้งยุโรปแล้วก็สหรัฐเนี่ยหยุดการส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนกำลังให้กับยูเครนนะก่อนหน้านี้ก็จะถูกปรามาสมาตลอดว่าเก่งแต่ขู่เก่งแต่พูดเรื่องนิวเคลียร์นู่นนี่นั่นแต่ไม่ลงมือทำสักทีเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการลบเหลี่ยมรัสเซียอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวคาดการณ์ว่าน่าจะดูเดือดแล้วก็คงเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายหรือครั้งสำคัญของรัสเซียต่อสหรัฐและพันธมิตรครับแต่ถ้ายังมีเหตุการณ์ลักษณะใกล้เคียงเกิดขึ้นอีกเนี่ยหลังจากนี้ผมคิดว่ารัสเซียคงไม่ยอมแล้วก็ต้องมีการโต้ตอบอย่างรุนแรงเพื่อที่จะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาโดยเฉพาะความเชื่อมั่นของปูตินต่อเหตุการณ์นี้นะครับผมว่าการตอบโต้ล่าสุดคงจะเป็นตอบโต้ในลักษณะที่ไม่รุนแรงจนเกินไปอาจจะเป็นที่สายใกล้แล้วก็กำลังทำลายไม่ได้สูงมากนักเพราะว่าต้องรักษาความเสียหายไม่ให้มันเสียหายไปในวงกว้างนะครับอุปกรณ์ของรัสเซียในค่อนข้างพร้อมโดยเฉพาะอาวุธทำลายล้างสูงนะครับแต่ว่าไม่เคยได้ใช้เลยเนื่องจากว่ารู้ว่าถ้าใช้เนี่ยมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งแล้วก็สงครามในระดับภูมิภาคอาจารย์ประเมินประเด็นที่ทางรัสเซียและสหรัฐนะคะต่อสายตรงคุยกันครั้งนี้ยังไงบ้างคะนี่เป็น first call ตั้งแต่ช่วงของเข้าใจว่าปี2023นะคะมีนัยยะสำคัญยังไงคะกับการต่อสายตรงครั้งนี้เหตุการณ์ครั้งนี้นะครับค่อนข้างจะน่ากังวล นะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเขาก็จะไม่คุยกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในการมีฮอตไลน์โทรกันเร่งด่วนเนี่ยก็เป็นเพราะว่าผลกระทบจากมิสไซล์ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและก็ประชาชนในไครเมียนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นในมุมของรัสเซียเนี่ยถือว่าเป็นการยั่วยุนะครับแล้วก็แต่ก็ยังถือว่ายังเป็นเรื่องดีที่ยังมีการโทรคุยกันก่อนนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยมันก็เคยเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการป้องปรามไม่ให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นเพราะว่ามีการคุยกันก่อนแต่การคุยครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างจะน่าจะเต็มไปด้วยบรรยากาศที่ตึงเครียดนะครับเพราะว่าทางรัสเซียก็เหมือนกับว่าเป็นการออกลงเตือนแล้วว่าถ้ายังจะมีเหตุการณ์การลักษณะนี้อีกเนี่ยอาจจะทำให้รัสเซียต้องใช้ความรุนแรงกับยูเครนมากขึ้นนะครับค่ะซึ่งการคุยในลักษณะนี้นะคะอาจารย์มองว่าคือแม้ว่าจะเป็นการเตือนในสิ่งที่เป็นความเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังเนี่ยแต่การเปิดสายเปิดช่องทางในการพูดคุยกันได้เนี่ยดีกว่าไม่คุยกันหรือเปล่าคะอาจารย์มันก็ดีกว่าไม่คุยกันแต่ว่ามันเป็นการคุยกันเพราะเป็นเหตุที่มาจากเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้ที่เราพยายามพูดว่าสถานการณ์เหมือนจะดีขึ้นมีโอกาสที่จะได้นำไปสู่โต๊ะเจรจาเนี่ยเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้สถานการณ์กลับไปที่เดิมครับก็กลับไปสู่ความไม่ระแวงไม่ไว้วางใจแล้วก็ระแวงกันเหมือนเดิมนะครับเพราะท้ายที่สุดเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยรัสเซียน่าจะมีมาตรการอะไรบางอย่างตอบโต้ไปทางยูเครนแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณเตือนผมว่าน่าจะเป็นครั้งอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วด้วยซ้ำนะครับที่ให้ทางยุโรปแล้วก็สหรัฐเนี่ยหยุดการส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนกำลังให้กับยูเครนนะครับค่ะอะไรที่ทำให้อาจารย์ดุลมองว่าถึงขั้นมาในระดับที่รัสเซียเนี่ยจะเตือนครั้งสุดท้ายนะคะจะถือว่าเป็นการก้าวข้ามเส้นแดงของเขาแหละคือการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการวัดขุมกำลังของรัสเซียนะครับว่าสามารถที่จะมีปฏิกิริยาโต้ตอบอย่างไรนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือมันเกิดที่ยูเครนที่ไครเมียนะครับซึ่งถือว่าตรงนั้นเนี่ยก็มีพลเมืองชาวรัสเซียอยู่แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทางยูเครนเองก็ต้องการดูปฏิกิริยาตอบสนองว่ารัสเซียจะโต้ตอบอย่างไรจะใช้กำลังรุนแรงเลยไหมหรือว่าจะมีการยกสายคุยกันนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เห็นว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยรัสเซียค่อนข้างจะเสียหน้านะครับว่าถึงแม้ว่าจะถูกโจมตีโดยมิสไซล์แล้วเนี่ยในไครเมียเนี่ยก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาโต้ตอบอะไรที่รุนแรงต่อยูเครนหรือว่าต่อสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการพูดคุยกันล่าสุดเนี่ยน่าจะนำไปสู่การเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายเพราะว่าถ้าเหตุการณ์ในอนาคตจะเกิดแบบนี้อีกเนี่ยแล้วรัสเซียก็ยังแค่ยกโทรศัพท์โทรคุยเหมือนเดิมเนี่ยความน่าเชื่อถือของรัสเซียก็จะยิ่งลดถอยลงในแง่ของการคุมกำลังของประเทศในการรบในสงครามยูเครนนะครับแล้วก็รวมถึงในความเชื่อมั่นในประชาคมโลกด้วยว่า
ว่าจะยังไงต่อเพราะว่าเหมือนกับว่ารัสเซียก่อนหน้านี้ก็จะถูกปรามาสมาตลอดว่าเก่งแต่ขู่เก่งแต่พูดเรื่องนิวเคลียร์นู่นนี่นั่นแต่ไม่ลงมือทําสักทีเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการลบเหลี่ยมรัสเซียอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยบทสนทนาวันนี้เนี่ยโดยส่วนตัวคาดการณ์ว่าน่าจะดูเดือดแล้วก็คงเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายหรือครั้งสําคัญของรัสเซียต่อสหรัฐและพันธมิตรครับค่ะลองตัดภาพไปที่ทางฝั่งของสหรัฐนะคะคือตัดสินใจที่จะสนับสนุนอาวุธให้กับยูเครนนะคะแล้วก็อาจจะพอคาดการได้นะคะว่าเหตุการณ์อาจจะรุนแรงขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นการบีบทางฝั่งรัสเซียแสดงว่าสหรัฐพร้อมที่จะเปิดหน้ารบหรือว่าออกมาอยู่ฉากหน้าในการมีความขัดแย้งกับรัสเซียในรอบนี้หรือเปล่าแล้วคะอาจารย์ผมคิดว่าสหรัฐเองคงไม่ได้ต้องการจะประกาศสงครามโดยตรงหรือรบกับรัสเซียหรอกครับแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นการดึงสถานการณ์กลับมาเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาที่เราติดตามข่าวเนี่ยไม่ว่าการเยือนของปูตินไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีเหนือหรือแม้แต่เวียดนามเนี่ยมันเป็นการที่เหมือนกับปูตินเขาก็ทำคะแนนของเขาอะนะครับทีนี้ในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการดึงสถานการณ์ให้กลับมาอยู่ในจุดสนใจที่สหรัฐและพันธมิตรยังควบคุมได้นะครับและขณะเดียวกันเนี่ยก็พยายามที่จะยั่วยุให้เกิดความชอบธรรมว่าถ้ารัสเซียโต้ตอบเนี่ยถือว่ารัสเซียเป็นผู้ผิดในฐานะที่ทุกวันนี้ก็ผิดอยู่แล้วแต่ว่ายังใช้ความรุนแรงกับยูเครนอีกนะครับมันก็คือถือว่าเป็นยุทธวิธีอย่างหนึ่งทางด้านจิตวิทยาที่ทำให้รัสเซียต้องเลือกว่าจะตัดสินใจอย่างไรว่าจะใช้ความรุนแรงหรือว่าใช้วิธีการพูดคุยแต่ว่ามันก็มีผลเสียทั้งสองอย่างครับค่ะซึ่งอาจารย์มองว่าสิ่งที่ทางสหรัฐและตะวันตกทำนะคะผลจะออกมายังไงคะในฝั่งรัสเซียจะบีบให้มาคุยหรือว่าจะบีบให้รัสเซียใช้ความรุนแรงได้มากกว่ากันผลลัพธ์จะเป็นยังไงคะผมคิดว่าตอนนี้รัสเซียคงต้องนิ่งดูก่อนนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าสัญญาณมันบวกทางยูเครนหรือว่าทางสหรัฐไม่ได้มีอะไรดําเนินการต่อทางด้านการใช้ยุทโธปกรณ์ที่ได้รับมาเนี่ยก็รัสเซียก็คงจะต้องดึงสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้ายังมีเหตุการณ์ลักษณะใกล้เคียงเกิดขึ้นอีกเนี่ยหลังจากนี้ผมคิดว่ารัสเซียคงไม่ยอมแล้วก็ต้องมีการโต้ตอบอย่างรุนแรงเพื่อที่จะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาโดยเฉพาะความเชื่อมั่นของปูตินต่อเหตุการณ์นี้นะครับค่ะก่อนหน้านี้ปูตินเคยบอกนะคะว่าถ้าทางสหรัฐหรือทางตะวันตกเนี่ยใช้อาวุธที่ส่งให้ทางยูเครนแล้วยูเครนมาโจมตีรัสเซียเนี่ยรัสเซียก็จะเอาอาวุธให้กับพันธมิตรนะคะหรือว่าอาจจะเป็นศัตรูฝั่งตะวันตกไปโจมตีเช่นกันหรืออีกทางหนึ่งนะคะก็อาจจะปรับนิวเคลียร์ด็อกทรีนว่ารูปแบบวิธีการใช้นิวเคลียร์ของตัวรัสเซียเองนะคะคือมีทั้งโจมเองมีทั้งให้พันธมิตรโจมตีนะคะอาจารย์ประเมินเหตุการณ์หลังจากนี้ในสองซีนาริโอยังไงบ้างคะผมมองว่ารัสเซียคงไม่ถึงขั้นที่จะต้องตอบสนองหรือโต้ตอบโดยการให้พันธมิตรไปโจมตีนะครับเพื่อที่จะทําให้สงครามมันหรือความขัดแย้งมันกว้างขึ้นแต่สิ่งที่รัสเซียสามารถทําได้เลยแล้วก็ควบคุมได้เลยก็คือการโต้ตอบด้วยกองกําลังของตัวเองนี่แหละครับต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นโดยเราจะได้เห็นสิ่งที่รัสเซียโม้หรือว่าพูดมาตลอดว่าจะใช้ระบบอาวุธตัวนั้นตัวนู้นตัวนี้เนี่ยถ้ามันยังต่อเนื่องแล้วก็ไปต่อเรื่อยๆเนี่ยถึงความขัดแย้งแบบนี้นะครับก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นสิ่งที่รัสเซียพูดว่าจะจริงแค่ไหนครับค่ะถ้าประเมินด้วยศักยภาพนะคะหรือว่าคลังอาวุธของรัสเซียเนี่ยอาจารย์พอจะคาดการได้ไหมคะว่าเขาจะใช้ปฏิบัติการในขั้นไหนอาวุธจะร้ายแรงขนาดไหนที่จะตอบโต้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้ค่ะผมว่าการตอบโต้ล่าสุดคงจะเป็นตอบโต้ในลักษณะที่ไม่รุนแรงจนเกินไปที่จะทำให้เป็นความชอบธรรมหรือข้ออ้างที่ตะวันตกและพันธมิตรสามารถเข้ามาช่วยยูเครนได้เต็มที่นะครับก็จะต้องใช้อาวุธในระดับที่อาจจะเป็นพิสัยใกล้แล้วก็กำลังทำลายไม่ได้สูงมากนักเพราะว่าต้องรักษาสภาพของความเสียหายไม่ให้มันขยายไปในวงกว้างนะครับแต่ว่าแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยอาจจะต้องดูสถานการณ์อีกทีนึงว่ามีอะไรเสริมเข้ามาหรือเปล่าหรือจะทำให้รัสเซียต้องใช้อาวุธที่รุนแรงขึ้นจริงๆเนี่ยทางด้านยุทโธปกรณ์ของรัสเซียเนี่ยค่อนข้างพร้อมโดยเฉพาะอาวุธทำลายล้างสูงนะครับแต่ว่าไม่เคยได้ใช้เลยเนื่องจากว่ารู้ว่าถ้าใช้เนี่ยมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งแล้วก็สงครามในระดับภูมิภาคทุกวันนี้ก็ใช้ระดับปกติหรือว่าระดับกลางอยู่แต่ว่าก็ด้อยหลอลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสงครามก็ยาวลากยาวนานเกือบ3 ปีแล้วแต่ว่ามันก็ไม่มีท่าทีว่าจะนำไปสู่
การยกเลิกหรือว่าจบสงครามครั้งนี้ครับค่ะดังนั้นก็คือแสดงว่าสิ่งที่อาจจะบีบให้รัสเซียใช้อาวุธในระดับร้ายแรงนะคะที่มีอยู่เนี่ยมันอาจจะมากขึ้นเรื่อยๆด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์คืออาวุธที่มีอยู่ก็เริ่มร่อยหรอนะคะเหตุการณ์ของทางฝั่งตรงข้ามก็ดูจะบีบหนักมากขึ้นเรื่อยๆก็มีโอกาสครับถ้าเกิดว่าความรุนแรงในฝั่งที่รัสเซียได้รับเนี่ยมันลุกลามไปถึงแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียนะครับอย่างกรณีของไครเมียเนี่ยยังถือว่ายังห่างไกลจากเมืองหลวงอย่างมอสโกหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงที่มีสัญลักษณ์ทางการเมืองสําคัญของรัสเซียแต่ถ้ามันมีการยั่วยุหรือว่ามีโต้ตอบจากยูเครนไปยังในพื้นที่แผ่นดินใหญ่ของรัสเซียหรือว่าใกล้กรุงมอสโกหรือแม้แต่ในกรุงมอสโกเองเนี่ยอันนั้นก็เป็นไปได้ที่อาวุธรุนแรงหรือร้ายแรงที่รัสเซียเคยขู่ไปเนี่ยจะได้นำมาใช้จริงครับค่ะเคยมีนักวิชาการด้านสงครามนะคะประเมินไว้บอกว่าจริงๆแล้วเคียฟเขาก็มีแผนนะคะมีเป้าหมายในใจเหมือนกันนะคะในจะบุกเข้าไปถึงขั้นระดับที่เป็นเมืองหลวงของรัสเซียนะคะเพราะว่าก็ต้องการที่จะมีชัยชนะในสงครามนะคะตรงนี้อาจารย์ประเมินเป้าหมายของทางยูเครนยังไงและเขาจะทำหรือเปล่าถึงขั้นบุกมอสโกผมมองว่าโดยศักยภาพของยูเครนเองเนี่ยแล้วก็การคำนวณผลลัพธ์ที่จะตามมาถ้าทำอย่างนั้นหมายถึงว่าการบุกในถึงมอสโกเนี่ยมันจะมีเสียมากกว่าได้และคิดว่าเคียฟเองหรือทางเซเลนสกี้เองคงไม่ได้ตัดสินใจทำทันทีหรือทำแบบนั้นนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าจะต้องปรึกษาหารือกับทางผู้สนับสนุนหรือพันธมิตรตะวันตกที่ช่วยเหลืออยู่เพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นในขั้นที่รุนแรงเนี่ยมันก็จะลากตะวันตกแล้วก็สหรัฐเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นคิดว่าคงไม่ผลีผามที่จะไปทำอะไรถึงใจกลางกรุงมอสโกนอกเสียจากว่าทางฝั่งตะวันตกเองเนี่ยเริ่มไม่มั่นใจแล้วต้องเผด็จศึกแล้วหรือทางรัสเซียเองก็เห็นว่าสถานการณ์ไม่เป็นบวกกับรัสเซียแล้วเนี่ยถึงจะมีการใช้อาวุธที่รุนแรงกันได้นะครับค่ะส่วนเป้าหมายที่จะปลุกมอสโกนะคะคือถ้าดูจากทางฝั่งตะวันตกนะคะจะเป็นอเมริกานะคะยุโรปนะคะหรือว่าเนโตนี่แหละนะคะอาจารย์ประเมินยังไงคะเขาคิดว่าเขามีแผนหรือว่ามีปฏิบัติการนั้นอยู่ในแผนหรือเปล่าจริงๆเนี่ยในทางการรบเนี่ยมันต้องมีแผนอยู่แล้วล่ะครับว่าถ้าเกิดซีนาริโออะไรเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องมีปฏิบัติการยังไงแต่ว่าคงจะอยู่ที่ระดับของการจัดลำดับแผนงานนะครับว่าควรจะเป็นเร่งด่วนหรือว่าฉุกเฉินหรือว่าเป็นเฉพาะกิจอะไรเงี้ยครับโดยส่วนตัวคิดว่าแผนมีแต่คงยังไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าก็ต้องผันแปรตามสถานการณ์หน้างานณปัจจุบันนั้นเป็นวันต่อวันหรือเป็นรายสัปดาห์ไปนะครับ